ได้คิดได้คิดกับข้างคิดได้แล้วหรือยังถ้าคิดได้จะสรุปได้ทุกเรื่องความคิดยิ่งใหญ่มากความคิดถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆเขาทำเครื่องบินได้มาจากความคิดเครื่องมือสื่อสารที่เราใช้กันอยู่เวลานี้มาจากความคิดเนาะแต่ไม่ใช่เราเป็นคนคิดเรากลายเป็นคนใช้คนใช้จะต้องเข้าใจวิธีใช้ถ้าไม่เข้าใจวิธีใช้ของสิ่งที่เขาสร้างมาให้เราใช้ถ้าไม่เข้าใจบ้างมันจะครอบงำเราครับเมื่อมันครอบงำเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะใช้คำว่าเราดีที่สุดคำว่าเรามันแทนค่าแทนค่าเราจะไปอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้สิ่งนั้นเรียกว่าเขาบทเขาที่ว่านั้นคือคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของเห็นไหมฮะเราอยู่ใกล้คนเราอยู่ใกล้สัตว์เราอยู่ใกล้สิ่งของเฮ้ยอยู่ๆแอร์ก็มาแล้วเนี่ยอยู่ๆแอร์ก็มาทำงานแล้วเนี่ยอยู่ตั้งนานแอร์เพิ่งทำงานนั่นเนี่ยเอาใช่เออดีเว้ยไม่มีใครเปิดนะเนี่ยก็ทำงานเออดีเว้ยเออบรรยายเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยแอร์ตัวนี้ไม่ทำงานเลยเออไม่มีใครเปิดนะเพราะสวิตช์อยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคนะทำงานแล้วผีเปิดให้แน่นอนเนี่ยห้าหกเจ็ดตัวนะห้องนี้ทั้งหมดมีอยู่เจ็ดตัวใช้ในตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ตัวเดี๋ยวผมตรวจสอบเรื่องแอร์ก่อนแอร์ไม่ทำงานมันแอร์ทุกเครื่องมีผู้บริจาคมานะครับตัวนี้ทำงานตัวนี้ไม่ทำงานแล้วรีโมทไปไหนเนี่ยเออรีโมทไปไหนอย่างนี้ก็รู้ว่าไม่ทำงานแล้วเนี่ยมันไม่ทำงานนะครับนี้ตัวนี้ทำมีตัวเดียวที่ไม่ทำงานแอร์เอารีโมทไปไหนทีนี้เฮ้ยไม่ได้มีแล้วต้องใช้มีแล้วไม่ใช้ก็จะมีไว้ทำไมล่ะเรามีของก็ต้องใช้เออที่นี่ไม่ต้องกลัวไฟเพราะว่ามีคนใส่กล่องอยู่แล้วเอาล่ะทำงานแล้วเห็นไหมโอเคนะคอยดูนะตัวแอร์ทำงานหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยเอาล่ะนั่งสบายกันหน่อยนั่งสบายกันหน่อยนะโยมนะ แน่ใจว่าพร้อมนะแน่ใจว่าพร้อมเนาะน่าจะไปต่อไงทั้งนั้นเนี่ยเออ
วันนี้ตั้งใจไว้จะบรรยายอยู่3คำนะไม่รู้ว่ามันจะไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่า3คำเพราะว่าผมมาพิจารณาแล้วว่าในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยพูดกันมามากพูดกันมานานเหลือเกินคำเดียวจิตเรื่องจิตเรื่องเดียวเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะจิตขึ้นกระดานไว้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวลืมจิตเขียนตัวใหญ่ไว้เรื่องจิตเรื่องเดียวนะครับมันมีอยู่3 4คำต่อไปนี้ฟังให้ดีนะครับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกคำในตลาดสดตลาดแห้งจะรู้จัก2คำนี้ได้อย่างดีจิตใต้สำนึกเยอะมากตลาดเรื่องจิตนี่เยอะมากๆเลยผ่านมาทุกมิติส่วนทางผมจะอธิบายเรื่องของจิตเหนือสำนึกแล้วก็จิตไร้สำนึกดูนะคำตอบสุดท้ายจะมารู้จักคำว่าจิตเหนือสำนึกแล้วก็จิตจิตไร้สำนึกนะครับจิตคำตอบสุดท้ายนะมันจะมาลงเอยที่จิตเหนือสำนึกแล้วก็จิตไร้สำนึกจิตตัวเดียวนะครับมันจะมาจากเส้นตรงเส้นเดียวกันแต่ทั้งหมดคือนะครับคือนะฮะ PE PE ตัวนี้ให้เข้าใจได้ชัดเจนนะครับว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์จำเป็นภาษาต้องจำนะครับไม่งั้นจะไปต่อไม่ได้เลยครับแล้วจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่จำกันนะครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานใช่ว่าบริสุทธิ์ก็ได้อ่ะจำแม่นๆเลยฮะตัวนี้ต้องจำเลยล่ะครับถ้าไม่จำแล้วมันจะไปต่อไม่ได้พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในทุกสรรพสิ่งอธิบายคำว่าสรรพสิ่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช่หมดก้อนดินก้อนหินก้อนทรายใช่หมดอยู่ในสิ่งไม่มีชีวิตอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นพืชทั้งหมดอยู่ในนะอยู่ในคำว่าอยู่ในกับคำว่าคือเนี่ยคนละอย่างกันนะครับis am are เป็นอยู่คืออยู่ในความหมายภาษาต้องเอาให้อยู่นะครับมิฉะนั้นจะไปต่อไม่ได้อย่าเผินนะครับเผินไม่ได้เลยผมจะให้ความสำคัญมากนะครับกับความหมายของภาษาครับอยู่ในพืชใบอยู่ในพืชทุกโมเลกุลอยู่ในพืชทุกอะตอมและอยู่ในพืชทุกนิวเคลียสภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่มนุษย์โลกวันนี้รับเรียนเขียนอ่านกันนะครับอยู่ในสัตว์ทุกตัว
ไม่ว่าสัตว์นั้นจะมีขนาดเล็กเพียงใดจะเรียกชื่อมันว่าไวรัสเล็กกว่านั้นอีกไวรอยเล็กที่สุดเท่าที่มนุษย์ที่จะภาษามาใช้ได้คือไวรอยใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือไวรัสสารพัดไวรัสเนี่ยใหญ่ขึ้นมาหน่อยต้องบอกว่าอะตอมใหญ่ขึ้นมาอีกต้องเรียกว่าโมเลกุลใหญ่ขึ้นมาอีกเรียกว่าเซลล์ใหญ่ขึ้นมาอีกเรียกว่าออกกันถ้าเอาเส้นผมทั้งหมดมาพูดกันเส้นผมเรียกว่าออกกันถ้าเอาตาทั้งดวงมาพูดถึงกันตาทั้งหมดทุกดวงเรียกว่าออกกันออกกันทุกออกกันมารวมกันเรียกว่าบอดี้คือยืนพูดตรงนี้ครับร่างกายเราคือร่างกายของเราพอเวลากลับมาถึงร่างกายเราเราพูดเรื่องของวิทยาศาสตร์ร่างกายเราคือสสารในสสารมีพลังงานเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ส่วนภาษาพุทธศาสตร์ร่างกายเราคืออัตตาตัวตนเรียกว่ารูปอีกคำคือนามภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่ารูปก็คือสสารนามคือพลังงานวิทยาศาสตร์คำว่ารูปมันคือสสารสสารทุกชนิดย่อมมีพลังงานในร่างกายมนุษย์มีรูปแล้วก็ต้องมีนามจำแนกให้ได้ครับจะไปต่อได้ถ้าจำแนกไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับเพราะถ้าไปต่อแล้วก็ทางตันตันแล้วก็คือขึ้นชื่อว่ามันตันนะคำว่าไปต่อไม่ได้ความคิดมันก็ไปต่อไม่ได้พอเวลามันตันอะไรบนเนี่ยมันวนในตัวเราพอวนปุ๊บอะไรเกิดขึ้นคำตอบยังไม่ต้องสุดท้ายก็ได้ปวดครับปวดเนื้อปวดตัวปวดแข้งปวดขาปวดท้องปวดไส้ปวดหัวอาการปวดเป็นอาการเริ่มต้นของความไม่ปกติของร่างกายเราปวดเจ็บเจ็บกับปวดคนละอารมณ์นะครับเจ็บกับปวดคนละอารมณ์นะครับอธิบายเจ็บถ้าผมมีของแข็งชนิดหนึ่งผมเดินไปด้วยแล้วผมก็มาเคาะหน้าแข้งซะเจ็บมันเป็นอย่างนี้นะโยมนั่นคือเจ็บเจ็บเป็นยังไงนะโยมนั่นคือเจ็บเจ็บเป็นยังไงนะโยมนั่นคือเจ็บถ้าปวดล่ะตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยปวดหัวผมไม่เคยปวดตัวผมไม่เคยปวดกระดูกกระเดี่ยวไม่เคยเลยจะเจ็บแล้วมีบ่อยเดินชนเก้าอี้ผมก็เจ็บแล้วเดินชนเตะก้อนหินผมก็เจ็บแล้วยืนยันว่าแต่เกิดมาผมไม่เคยปวดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ปวดแล้วเชื่อมั่นว่าตลอดชีวิตผมจะไม่มีคำว่าปวด
งั้นคนที่มีคำว่าปวดถามว่ามันปวดได้ไงวะวะจำแม่นๆคำว่าปวดปวดหัวปวดหัวคนไม่เคยปวดจะไม่รู้นะอารมณ์เนี้ยแต่ถ้าเคยสักบ้างเดี๋ยวประมาณนะโยมโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเพศแม่อาการปวดทั้งหมดต้องบอกว่า 100% เพศแม่เนี่ยกินเข้าไปแล้ว 80% บอกให้ก็ได้ส่วนเพศพ่อมีแค่ 20% ปวดเนี่ยใน 100% เนี่ยครับถามว่าทำไมถึงต่างกันนักเพศแม่กับเพศพ่อเนี่ยมันต่างกันตรงไหนผมว่านะอวัยวะของเพศแม่มันจะมีมากกว่าเพศพ่อเพราะว่าเพศแม่นี่มีโรงงานผลิตมนุษย์อยู่ในเพศแม่เนาะเพศแม่มีโรงงานผลิตมนุษย์อยู่ในเพศแม่ส่วนเพศพ่อไม่มีเลยเพศพ่อนี่ทำหน้าที่อย่างเดียวคือให้มนุษย์เกิดเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วมนุษย์ก็เกิดในโรงงานนั้นโรงงานที่ว่านั้นเรียกโดยคำจำกัดความเลยคือมดลูกเพศพ่อไม่มีมดลูกเพศแม่มีงั้นภายในอวัยวะเพศแม่น่ะมันมีมากกว่าเพศผู้จึงมีคำว่าปวดมากกว่าเยอะมากเลยทุกเดือนเมื่อเกินพังปวดแล้วจ้าคนไม่ปวดถือว่ามีบุญมากมายมหาศาลนะครับทุกเดือนเมื่อเกินพังสำนวนสำนวนเพศแม่ใครนึกถึงบรรยากาศตอนที่แตกเนื้อสาวเขื่อนพังวันแรกครั้งแรกมันเป็นยังไงความรู้สึกตรงนี้ฮะเอาไปแชร์กับใครไม่ได้เลยมันเป็นความเฉพาะตัวของใครของใครนึกได้ไหมครับคนที่เป็นเพศแม่ณวันหนึ่งเวลานั้นวันที่เขื่อนพังนะผมมีเด็กคนหนึ่งแม่เขานั่งอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเด็กคนนั้นเขาปวดท้องปวดกันมหันตโรปวดกันจะเป็นจะตายปวดมากวันเดือนปีไม่เคยโทรศัพท์มาหาผมวันหนึ่งเวลานั้นเขาคงทนไม่ได้อาการปวดเขานอนนิ่งหรือว่านอนดิ้นกันเลยคงต้องดิ้นน่ะเนาะมันปวดมันคงนิ่งไม่ได้หรอกมันดิ้นจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่ออกประมาณนั้นนะครับมันอึดอัดมันแน่นมันปวดอ่ะอารมณ์ปวดเนี่ยมันคงจะพิลึกพิลั่นนะวันนั้นตีสองถึงตีสามช่วงนั้นนะครับแม่เขามั้งหรือว่าเขาได้รับการอ้อนวอนจากลูกเขาโทรศัพท์มาหาลุงออกแล้วนอนกรนก้าๆอยู่พอดีมือถือมือถอยก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละครับเร่งด่วนโทรศัพท์กริ้งมาคงปวดมาหลายชั่วโมง
ฟังเสียงลงออกไม่ถึง10นาทีครับเสถาว่า5นาที5ถึง10นาทีแค่เสียงนะหายเลยอาการปวดคนจะเป็นข้ามวันข้ามคืนเพราะถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นทนไม่ได้คงไม่พาตัวเข้าไปโรงพยาบาลกำลังพูดอยู่บนเตียงนั่นเนี่ยเจอเสียงนึ่งออกเท่านั้นนะครับหายเลยหายจริงๆเลยนะตื่นเช้ามาเหมือนกับไม่เป็นหาอะไรเลย3วันผ่านไปประมาณนั้นนะครับเขาก็พาตัวแม่เขาลูกเขาก็มาพาตัวนี่เขามาบอกกับลูกออกว่าไงรู้ไหมเป็นคำต้องกระซิบความจริงแม่ก็รู้ดีหนูเป็นสาวแล้วค่ะจึงได้รู้ว่าอ๋อนี่อารมณ์ปวดตอนที่เขาแตกเนื้อสาวผมก็รู้แค่นั้นเองอารมณ์ปวดหนูเป็นสาวแล้วค่ะจึงได้รู้อารมณ์ปวดของผู้ที่เป็นเพศแม่คำพูดนี้นะฮะแม่เขานั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวนี้ด้วยคงไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับเพราะว่ามีบุคคลยืนยันอยู่ผมเพียงแต่ไม่เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามให้รู้เท่านั้นเองผมกำลังจะบอกว่าเพศแม่นั้นที่มีความทุกข์มากกว่าเพศพ่อเนี่ยก็คือเรื่องนี้ครับทุกข์มากเกิดครั้งต่อไปคำถามนะจะเกิดอีกไหมโยมเพศแม่แน่ใจเข็ดเลยเข็ดเลยเข็ดนะรู้แล้วใช่ไหมนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกตัดการเกิดเป็นทุกข์ตรงนี้เองนะครับการเกิดเป็นทุกข์นะโยมกัมมุนาวัตตะตีโลโกไม่เกิดมันแค่พูดได้นะความจริงมันเกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมไม่เกิดทำไงจะให้สิ้นการเกิดมันก็ต้องมีแนวทางเกิดมาแล้วก็บอกว่ายอมรับสภาพสภาพที่ว่านั้นคืออะไรคำพูดจาบ่อยครั้งนานมาด้วยสภาพของวิบากกรรมตรงกับคำว่ากัมมุนาวัตตาติโลโกแปลว่าช่วงชีวิตที่จะมีอยู่เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจให้มากๆเรื่องของกรรมและวิบากกรรมถ้าเราเข้าใจมันก็จะไม่มาทำอะไรเราถ้าเราไม่เข้าใจมันทำอะไรเราแน่ๆงั้นทุกครั้งที่ผมมายืนเล่าอะไรต่อให้ฟังเนี่ยอยู่ที่เรื่องตัวมนุษย์เรื่องเดียวครับเมื่อกี้ผมจำแนกให้ฟังแล้วนะฮะหญิงกับชายความต่างคือตรงนั้นเองเป็นความต่างนะครับผมว่าแบตเตอรี่หมดแล้วมั้งตรงนี้คงไม่เคยเปลี่ยนนะมั้งเนี่ยลองเปลี่ยนสิหนูเพื่อมันทำงานได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ทำงานไม่ทำงานจะได้กดต้องเปลี่ยนสิเนี่ยเอาที่ลงถังขยะด้วยนะพอไหวนะครับนั่งที่นี่มีเพศที่3มั้งไหมเนี่ยตัวเป็นชายใจเป็นหญิงมีไหมครับมีบอกนะจะปรับให้ตัวเป็นชายใจเป็นหญิง
ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงจำได้ครับภาษานี้หยุดคิดตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายมีไหมครับตัวเป็นชายใจเป็นหญิงมีไหมครับผมขนานว่ามนุษย์สองจิตคนสองใจตัวเป็นชายใจเป็นหญิงและหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายมนุษย์สองจิตคนสองใจค่อนข้างจะเป็นสำนวนหน่อยนะครับมาละค่อนข้างจะเป็นสำนวนนะครับที่พูดค่อนข้างจะเป็นสำนวนนะฮะมนุษย์สองจิตคนสองใจเอาว่าสองใจก็แล้วกันตัวเป็นชายบางครั้งใจเขาก็เป็นชายบางโอกาสตัวเป็นชายใจเป็นหญิงกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่อารมณ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแปรปรวนเลี้ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะให้รู้ไว้ทำไมถึงไม่รู้ตัวสภาวะเช่นนั้นนะฮะมันเหมือนกับมาบดบังนะครับรู้จักสำนวนเห็นช้างตัวเท่าหนูหนูจิบๆเนี่ยนะเห็นช้างบลมเทิมตัวเท่าหนูหนูน้อยเนี่ยเห็นหมูหมูอุดๆเนี่ยตัวเท่ามดครับผมเราจะบอกว่าถ้าไปเจอมนุษย์ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเวลาเขาขึ้นแล้วอยากอยู่ใกล้โอกาสที่เปี้ยงป้างง่ายครับเพราะเขาจะไม่มองไม่เห็นอะไรเลยในสภาพนั้นสภาวะนั้นไม่สามารถแยกดีชั่วได้ไม่สามารถแยกผิดถูกได้เพราะมันซ่อนซ้อนกันอยู่อารมณ์สองอารมณ์มันซ่อนซ้อนกันอยู่ที่บอกว่าสองใจสองใจอ่ะมันซ่อนซ้อนคือมันทับกันอยู่จำแนกไม่ออกเพราะในมนุษย์พันนี้พระพุทธเจ้าห้ามเข้ามาบวชห้ามเข้าไปบวชห้ามเลยนะครับงั้นใครก็ตามที่กำลังได้ยินเสียงลุงออกเล่าให้ฟังตรงนี้ถ้ารู้ตัวรีบสึกออกมาซะนะถ้ารู้ตัวต้องรีบสึกอย่าไปทวงความเจริญของพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าบวชเข้าไปแล้วโดยเนื้อหาของพระสงฆ์นั้นจะต้องทำสวดมนต์เช้าเย็นทำสมาธิมนุษย์พันนี้ทำสมาธิไม่ได้ครับสองใจไม่ได้เลยแปลว่าบวชแล้วมันก็ไปเปลืองข้าวสุกเสียข้าวสารชาวบ้านปฏิบัติธรรมไม่เป็นเข้าถึงธรรมไม่ได้ครับเป็นตัวห้ามเลยเพราะสองใจสองความคิดอยู่ในที่เดียวกันครับถ้าใครรู้ตัวก็รีบถอนสมอซะลาสิกขาให้เรียบร้อยมิฉะนั้นสามสหายเขาจัดการโดนสามสหายจัดการนะสามสหายคือพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจัดการเองเป็นภาษาดุงออกนะครับพูดผ่านหน้าจอไว้เผื่อว่ามนุษย์พันนั้นเขาจะมีโอกาส
มาเจอลุงหอกเล่าให้ฟังขณะนี้วินาทีนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่2มิถุนา2562โอเคนะกับขั้วกับข้างตัวเป็นหญิงใจเป็นชายเหมือนกันเอาโมเดลเดียวไปคิดเหมือนกันครับอยู่ในสังคมได้ไหมได้ระวังตอนที่เขาพีคนะครับอยู่ได้อยู่ด้วยเวลาเขาพีคเนี่ยมันซ่อนซ้อนอารมณ์สองซ่อนซ้อนนะครับตัวเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายดูดูดูเล็ดเผ็ดมันฝากเอาไว้เพราะในสังคมมันมีจริงๆอย่างไรไม่ต้องพูดเยอะมีประมาณ17 18บริบทของความเป็นเพศเนี่ยเราตัวหลักกันแล้วกันตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทำงานร่วมกันได้สบายมากไม่มีปัญหาแต่ผมอยากได้นะผมจะรู้มิติของเขาตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเนี่ยผมอยากได้เพราะมันจะมีอยู่จุด100คนคิดเปอร์เซ็นต์ 100% ไปในทางที่ไปทางที่ 100% เนี่ยไปทางที่สูงแค่ 5%นอกนั้น 95% มักจะแย่ผมต้องการประเภท 5% เพราะผมจะรู้มิตินี้ตัวเป็นชายใจเป็นหญิงคือเขาจะมีกลุ่มจีเนียสเขาอยู่ครับเหมือนกลุ่มที่บอกว่าไฮเปอร์ไฮเปอร์กับออทิสติกมนุษย์ออทิสติกที่บอกว่าหรือไฮเปอร์ไฮเปอร์ออทิสติกก็พอๆกันครับ 100% ไฮเปอร์ออทิสติกสุดยอดนะฮะก็ประมาณ 5% 95% ก็แย่นะครับเหมือนกันอยู่ในลักษณะเดียวกันกลุ่มไฮเปอร์หรือกลุ่มออทิสติกครับจะมีน้อยถ้ามีน้อยอย่างนี้ยิ้มมากมากๆเลยนะครับผมจะรู้มิติของความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์กลุ่มนี้ดีแล้วก็ยินดีอยากจะช่วยช่วยมนุษย์ที่บอกว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงปรับใจมาให้เป็นชายจะปรับกายไปให้เป็นหญิงเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะสรีระกายมันถูกภาคบังคับในเชิงธรรมชาติสรีระตัวเป็นชายก็คือชายมีโอกาสปรับใจมาเป็นชายเนี่ยได้ผมอยากจะช่วยนะใครก็ตามที่มีลูกหลานต้องถามเขาดูนะอยากจะเป็นไปตามความจริงของสรีระไหมถามตรงนั้นถ้าอยากมาเลยผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสองมือเปล่าจะช่วยได้เพราะปรับระบบความคิดนั่นเองครับปรับใจครับปรับไฟฟ้าในร่างกายปรับไฟฟ้าในขั้วหัวใจปรับไฟฟ้าในสมองให้ผมเชื่อว่าได้ถ้ามีระบอกนะแล้วก็ถามเขาดูอยากจะปรับความรู้สึกความนึกคิดมาให้ตรงกับสรีระไหมต้องถามประโยคนั้นให้เขาแสดงความต้องการมาอย่าไปบังคับเขาไม่ได้เพราะว่ายิ่งบังคับยิ่งแปลกันใหญ่ยิ่งไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขาเกิดมาเป็นเช่นนั้นสังเกตมาให้หลายคนเขาแสดงออกเป็น born to be มาเป็นเช่นนั้นเองส่วนทางผมก็บอกโอ้เป็นเพียงมิติทางความรู้สึกนึกคิดของมนุษยชาติผมจะมองแค่มิติความเป็นมนุษย์ในธรรมชาติทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคนะ
ใครที่มีลูกหลานที่ว่านั้นก็ยินดีนะฮะที่จะปรับให้ด้วยสองมือเปล่าด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่นะครับโอเคขมวดเข้ามาทีน้อยสองน้อยก็จะมาเข้าสู่ในกรอบของที่บอกว่าเข้าเรื่องนะครับลบไปให้หมดเลยนะครับเหลือแค่ตัวหลักของมันเอาไว้เกาะอันนี้เอาไว้เกาะไม่งั้นไม่มีตัวเกาะไม่มีตัวยึดมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนามธรรมนามธรรมจริงๆนะเพราะตัวนามธรรมจริงๆเนี่ยมันจับต้องก็ไม่ได้เข้าใจก็เข้าใจยากจะเข้าใจเองก็ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมาเป็นตัวสกัดกั้นแต่ผมก็รู้ว่ามันตัวสกัดกั้นก็คือธรรมชาติของเราธรรมดานี่เองครับตัวสกัดกั้นคือธรรมชาติธรรมชาติตัวสกัดก็คือตัวธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับเสียงดังปิดเสียงดังปิดเมื่อกี้นะทีสิทำงานแล้วสองปิดได้ทีเลยโอเคคำหลักนะครับพลังงานบริสุทธิ์คำถามง่ายนะครับมันคำถามไม่ว่าพลังงานเนี่ยเป็นภาษานะครับพลังงานเนี่ยคือภาษาพลังงานถามว่ามีไหมมีผู้คนพูดใช้คำว่าพลังงานบางอย่างมันกว้างไปพลังงานบางอย่างพลังงานมีไหมมีพลังงานอะไรพลังงานบางอย่างกว้างไปเนาะยืนยันคำเดิมนะฮะพลังงานมีแน่นอนนะครับแต่มันมองไม่เห็นตรงกับภาษานี้มีแต่มองไม่เห็นพลังงานเนี่ยมีแน่นอนแต่มองไม่เห็นจะรู้ได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายนะอย่าต่อรองรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นอธิบายถ้าผมขีดไฟขึ้นมาแป๊กเนี้ยครับผมถามว่ายกมือนะครับถามว่าร้อนไหมครับใครบอกว่าร้อนยกมือครับยกแรงๆครับมันจะร้อนได้ไงผมผิดอยู่ที่นี่แปลว่าท่านบอกว่าร้อนมันจะร้อนได้ไงผมทำที่นี่ท่านไม่ร้อนหรอกเห็นไหมครับเป็นปัญญานะนี่คือปัญญานะครับก็ผมทำที่นี่ผมถามว่ามันร้อนไหมความรู้สึกผมสิครับร้อนเพราะผมเอามือแตะตรงนี้ใกล้เห็นไหมครับพลังงานมีรู้ได้ไงรู้ได้ผ่านความรู้สึกเราเรียกว่าพลังงานความร้อนนั่นเองโอเคนะแสงก็เป็นพลังงานแสงออกไปนอกก็คือพลังงานแสงที่เห็นภายนอกนี้มันมาจากอะไร
ภาษาทั่วๆไปที่ได้ยินกันตลอดคือแสงที่เห็นข้างนอกเนี่ยเพราะว่าตาเราไปกระทบในภาษาพระตาเราไปกระทบต้นไม้ผนังห้องรถคันหนึ่งกำลังแล่นอยู่ตาไปกระทบแปลว่าตาเราวิ่งชนไปปึกทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามันสะท้อนมาหาตาวิทยาศาสตร์แสงตกกระทบวัตถุนั้นก็สะท้อนมาหาตานี่คือทางวิทยาศาสตร์ถ้าไม่มีวัตถุตกกระทบแสงก็คืออะไรก็ไม่รู้ทีเนี้ยเราเห็นก้อนเมฆเพราะแสงตกกระทบก้อนเมฆเราจึงมองเห็นก้อนเมฆทางพระพูดว่าไงไม่รู้ผัสสะขอบคุณครับผัสสะฟังอันนี้นะครับผัสสะผมจะปล่อยผัสสะของผมมายังตัวท่านนั่งให้ดีนะอธิบายสองคำผัสสะกับสัมผัสถ้าใช้มาสัมผัสผมจับมือถือแขนผมก็ลูบไปเรื่อยคลำไปเรื่อยนี่สัมผัสพอได้นะสัมผัสขออนุญาตนะขอใช้ภาษาล่ำเลิศเกินหน่อยสัมผัสตรงนี้เป็นส่วนนูนก็สัมผัสส่วนหนุนซะหน่อยนึงตัวนี้เป็นส่วนเบาสัมผัสส่วนเบาซะหน่อยสัมผัสคำว่าสัมผัสก่อให้เกิดความรู้สึกถามว่าผู้ถูกสัมผัสก็รู้สึกผู้สัมผัสก็รู้สึกคำว่าสัมผัสกับผัสสะคนละอารมณ์นะครับต่อไปผมปล่อยคำว่าผัสสะให้ฟังเอาให้ดูให้ได้รู้ผัสสะมันคืออะไรยกมือตั้งไว้ไงครับท่านคอยดูคำว่าผัสสะนะครับผมไม่จำเป็นต้องเดินมาสัมผัสท่านแต่ผมปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปในตัวท่านแล้วท่านจะรู้สึกแกนะท่านนิ่งเอาไว้นะคำว่านิ่งแต่ว่าคอนสแตนต์ก็ว่าได้แต่ผมไม่ใช้ผมใช้คำว่าสแตติกนิ่งเอาไว้สแตติกพลังงานสแตติกพลังงานมันซ่อนอยู่ในความนิ่งผมมีความสามารถปล่อยพลังงานออกมาจากความนิ่งของตัวผมเองมาให้ท่านรู้สึกได้โดยคำว่าผัสสะโอเคนะครับนั่งนิ่งนะฮะผมเพียงแค่ทำมือผมสายไปมาผมสแตติกโทษผมเดเพนกับไดนามิกผมแค่เคลื่อนไหวท่านนิ่งๆอยู่ในที่ตั้งผมทำแค่นี้ยืนยันว่าไม่ใช่สะกดจิตสะกดจิตก็คือทำให้ท่านไม่รู้สึกตัวทำให้หลับนั่นคือสะกดจิตผมเป็นคนที่รังเกียจมากนะครับเรื่องสะกดจิตเห็นมาแค่นี้ผมก็รู้สึกแล้วแปลว่าฝ่ามือท่านรับได้แล้วครับมันตรงกับคำว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นผมกำลังเทคแอคชั่นอยู่ขณะนี้แล้วรีแอคชั่นก็อยู่ที่ฝ่ามือผมมันจะมาถึงฝ่ามือผมทันทีผมเรียกว่าจุดเกิดจุดรับก็จุดเดียวกันแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนะแวคิวัมเท่ากับเพรสเชอร์เป็นภาษาวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีทางพิสูจน์ตรงนี้ได้เลยนะครับ
ภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าสมดุลหรืออุเบกขาเห็นไหมครับผมไปรูปแบบนี้ทีเนี้ยเหมือนกันนะฮะไม่ว่าผมจะเคลื่อนที่ไปรูปแบบไหนผมหันข้างให้ก็ได้จะเหมือนกันแปลว่าลุงออกเป็นตัวต้นพลังงานพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันไป180องศาโทษไป360องศาในแนวราบผมจะหันหลังให้ท่านก็รู้สึกเหมือนเดิมไม่ว่าผมจะเปลี่ยนมุมไปทางไหน360องศาในแนวราบจะรับได้หมดนะครับถ้าผมเดินห่างจากท่านไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆ1กิโลเมตร10กิโลเมตรท่านก็รู้สึกเหมือนที่ท่านรู้สึกขนาดนี้แต่ผมต้องอยู่ในภาพนี้ตลอดผมก็รักษาความถี่ของผมใช่ไหมท่านก็ใช้ความนิ่งพิจารณาเองเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของกำลังพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับกำลังพูดเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับอยู่ในจุดนี้ให้ได้ใช่ไหมสังเกตนะครับผมหันหลังให้เต็มร้อยเลยเนี่ยนะแล้วท่านก็รู้สึกเหมือนเดิมถามว่าจริงไหมใครจะเป็นคนตอบผมไม่สามารถตอบแทนท่านได้เพราะฉะนั้นผมจึงหันหน้ามายังท่านแล้วก็ตอบคำถามเอามือลงครับถามว่าฝ่ามือเป็นของท่านนะใบหน้าเป็นของท่านนะผมไม่ได้มาแตะเนื้อต้องตัวท่านนิดเดียวก็ไม่มีนะถามว่าท่านรู้สึกไหมครับถ้ารู้สึกกรุณายกมือขึ้นดูสิครับรู้สึกเห็นไหมครับยกแรงๆสิครับผมจะได้รู้ว่ามีกี่ท่านหนึ่งมีอยู่สองท่านสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดนั่งหลับอยู่ทั้งหมดในห้องนี้มีอยู่แปดคนที่ไม่รู้สึกเห็นไหมครับแปดคนถ้าหากว่านั่งหลับก็แปลว่าไม่ได้เลยคือตัดทิ้งเขามานั่งหลับถือว่าตัดทิ้งนะฮะแต่เป็นศูนย์เลยเพราะคำว่าหลับก็คือไม่มีสติใช่ไหมฮะก็แปลว่าเราจะไม่พูดกับคนที่ไม่มีสติมีสติแต่มันคิดต่อไม่ได้อย่ากล่าวโทษตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ความเชื่อครับเป็นความจริงแปลว่าในห้องนี้รับได้อยู่ถ้าประมวลผลนะครับผมแสดงทุกครั้งไม่น้อยกว่า 90% แต่รับได้ผมให้เป็น 95% ด้วยซ้ำไปนะครับทุกครั้งไปก็แปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่จริงแล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงผ่านชั้นบรรยากาศครับ1เดียวหรือเปล่าเป็นคำถาม1เดียวในโลก in the world of Thailand at 2009 east ยืนพูดตรงนี้แหละพอได้ไหมครับคำพูดอย่างนี้พอได้ไหมนี่เลยคือประโยชน์มากมายมหาศาลครับประโยชน์ของพลังงานที่บริสุทธิ์มหาศาลเหลือเกินว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิง
รังเกียจเชื้อเพลิงผมไหมครับเชื้อเพลิงของผมไม่เหมือนเชื้อเพลิงยานอวกาศนะครับเชื้อเพลิงยานอวกาศเขาจะเรียกว่าไฮฮีเลียมเชื้อเพลิงยานอวกาศที่ออกไปนอกโลกเขาเรียกว่าฮีเลียมพอหลังจากฮีเลียมมาเป็นไฮโดรเจนก็คือไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนตัว H นะครับจำไว้เลยนะครับเหตุที่โลกร้อนทุกวันนี้คือเนี่ยมาจากการเผาไหม้ไฮโดรเจนนี่เองครับนี่แค่เผาไหม้นะถ้าทำให้ไฮโดรเจนระเบิดหนักเลยนะครับนี่แค่เผาไหม้นะครับถ้าทำให้ไฮโดรเจนแตกคือทำให้นิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกนั่นแหละคืออาวุธนิวเคลียร์นะจำด้วยครับอันนี้แค่ไฮโดรเจนเป็นก๊าซไฮโดรเจนอัดเข้าไปในถังมันจะกลายเป็นของเหลวของเหลวที่ว่านั้นเรียกว่าฮีเลียมนะครับเนี่ยเชื้อเพลิงของยานอวกาศที่ไปนอกโลกใช้ตัวนี้นะครับงั้นการเผาไหม้ไฮโดรเจนโลกมันถึงได้ร้อนคือตรงนี้เองครับไม่มีใครพูดถึงแน่นอนกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไม่กล้าพูดหรอกเพราะหมดอาชีพจริงกลุ่มนักฟิสิกส์ไม่กล้าพูดหรอกเพราะหมดอาชีพเพราะมันเป็นโทษพอดีผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์มันก็เลยพูดได้สบายลุงออกเป็นนักอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะนักธรรมชาติลุงออกคือนักธรรมชาติธรรมชาติวิทยาเป็นศาสตร์นะครับศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติธรรมศาสตร์ถ้าพระจันทร์นี่เปล่าวะเนี่ยหรือรังสิตธรรมศาสตร์ที่ถ้าพระจันทร์และรังสิตกับธรรมชาติของงอกคนละมิตินะคนละเรื่องเลยนะครับคนละมิติเลยคนเรื่องเลยธรรมศาสตร์ของหนูงอกหมายความว่าเป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติในสายของพระพุทธศาสนาธรรมะจะแปลความว่าคือธรรมชาติใครเข้าใจธรรมะคนนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติคนเข้าถึงธรรมะคนนั้นต้องเข้าถึงธรรมชาติเมื่อเข้าถึงธรรมชาติอะไรอ่ะที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติมันยังมีตัวซ่อนอยู่ในธรรมชาติอีกนะครับสิ่งนั้นผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบภาษาเรียกขานกันคือพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติครับแต่ลืมนะเรากำลังใช้ภาษาสื่อสารกันอยู่นะครับจริงๆแล้วมันเลยพ้นภาษานะครับเกินภาษาถ้าไม่ใช้ภาษาสื่อสารกันไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยครับไม่มีทางรู้ได้เลยภาษาที่ใช้กันมันมีอยู่3กรณี1ภาษาพูด2ภาษาเขียน3ภาษาที่ได้มาจากการผัสสะ
และสัมผัสภาษาใบ้ภาษาใบ้ตอนที่จีบสาวใหม่ๆบรรยากาศไปดูหนังเล่าให้ฟังก็ได้เป็นอะไรเปล่าไปดูหนังยุคสมัยนั้นก็หนังกลางแปลงเคยดูหนังกลางแปลงไหมครับแล้วเป็นหนังโรงละครโรงหนังยุคสมัยนั้นลุงออกแตกเนื้อหนุ่มก็จีบสาวบ้านนู้นบ้านนี้ก็พากันไปดูหนังกลางแปลงหนังก็ไปตามหนังสัมผัสก็ไปตามสัมผัสโอเคนะครับภาษาสัมผัสภาษาใบ้เราเรียกกันว่าพุทธวจนะนะครับทุกวันนี้ภาษาพุทธวจนะอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งแถวๆรังสิตเนี่ยแถวๆคลองรังสิตคลองรังสิตมีประวัตินะประวัติใหญ่โตมากนะคลองรังสิตเนี่ยนะประวัติใหญ่โตมากคลองรังสิตคลองรังสิตจะเป็นคลองที่เท่าไหร่ล่ะมีใครเคยติดคลองรังสิตบ้างไหมครับมีไหมยกมือขึ้นติดคลองรังสิตก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอะโกฮับรู้เหรออาม่ารู้เหรอโกฮับจริงเหรอกินแต่ชามเท่าไหร่กินแต่ชามชามสามบาทรุ่นเดียวกันทั้งนั้นไงรุ่นเดียวกันถ้ากินชามละสองบาทสามบาทใช่รุ่นเดียวกันนะของรังสิตโกฮับครับไปนั่งทีหมดไปห้าชามนะก็มีประวัตินะของรังสิตมันมีอีกแล้วนะมีคำหนึ่งนับจากวันนี้ถอยหลังไปเรื่องของรังสิตนะฮะเดี๋ยวนะตั้งแต่ปี08ผมมาอยู่กรุงเทพปี08นะครับปี08แถวๆตลาดสี่มุมเมืองตรงแถวๆนั้นนะครับแถวนั้นมันมีอะไรด้วยมีแต่ป่าละเมาะคลองรังสิตก็มีชื่อมากนะฮะชื่ออะไรด้วยให้เอาไม่จะบอกให้ฟังรู้จักกะหรี่ไหมขออนุญาตพูดให้มันชัดๆหน่อยกะหรี่ลุงหงอเคยไปลุยแถวๆนั้นไหมเคยลุยแต่ไม่กล้าไปกับพวกเพื่อนฝูงพาไปไปแต่ไม่กล้าลุยป่าแต่ไม่กล้าลุยป่ารังสิตงงไหมเนี่ยไม่งงนะพยายามอย่างงงเล่าของเก่าๆให้ฟังนะแถวนั้นจะรู้เลยเข้าไปเดนแดนปุ๊บมีไฟสีเขียวสีแดงโดยแปลว่าเดินก็ไปเถอะสะพานนั่นได้เรื่องหมดทำแข่งกันเยอะแยะนะได้เรื่องหมดให้ดูไว้ดูออก